จากกรณีที่แกนนำกปปส.ส่วนหนึ่งได้ยกขบวนเข้าพูดคุยและกลับมาผนึกกำลังกับพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าโดยกำนันสุเทพก็ยังยืนยันที่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกต่อไปนั้นก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแกนนำของกปปส.จะยึดหลักการที่กำนันสุเทพได้ประกาศไว้ว่าจะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปหรือไม่และพรรคประชาธิปัตย์จะมีท่าทีต่อแกนนำกปปส.ที่กลับเข้าพรรคอย่างไรและสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีและกำนันสุเทพกำลังถูกโดดเดี่ยวจากบรรดาแกนนำของกปปส.หรือไม่ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าเมื่อเกิดมวลมหาประชาชนที่มีอุดมการณ์ในทางเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันทำงานอย่างไรประเด็นปัญหาอยู่ที่ตัวผู้นำที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่และในที่สุดหลังเลือกตั้งจะสามารถต่อสู้กับระบอบทักษิณได้หรือไม่อย่างไรเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันบางกระแสก็เหมือนกับมันจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์แต่มีบางกระแสเท่าที่ประมวลดูแล้วหรือมันอาจจะเป็นการผนึกการรวมพลังทั้งในสภาและอีกส่วนหนึ่งนอกสภาแล้วมาสู้กับระบอบทักษิณอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับอันนี้ประเด็นดีผมว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องดูที่มาที่ไปดูปัจจุบันเนี่ยเดากันไปต่างๆนานาแต่ต้องดูย้อนกลับไปปี56สักนิดแล้วจะเริ่มมองเห็นอะไรมากขึ้นทำไมปี2556ยิ่งรักเป็นนายกครับยิ่งรักพยายามจะดันกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยของทักษิณเพื่อที่จะให้นิรโทษกรรมพี่ชายที่ถูกอาญาและเรื่องทุจริตทั้งหลายจะได้นิรโทษกรรมทั้งหมดเลยจำได้ไหมจำได้ครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านอยู่ในสภานั่งยันยืนยันยกทั้งมือทั้งตีนอาจารย์ว่าสู้ได้ไหมไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้ครับถูกลากไปตลอดเวลาพยายามยื้อแล้วยื้ออีกยื้อแล้วยื้ออีกทำไงก็ตามถูกประธานสมศักดิ์ใช่ไหมใช่บอกอ้าวโหวตโหวตไปไงผ่านประชาธิปัตย์ก็แพ้ตลอดจนทั้งตีสามตีสี่จำได้ใช่ไหมจำได้จะจ่อเข้าสวแล้วเพราะถึงตรงนั้นเนี่ยบ้านเมืองเกิดวิกฤตแน่ถ้าเพราะถูกเผด็จการรัฐสภาดึงไปเล่นเป็นเผด็จการเสียงข้างมากจะเอาอะไรก็เอาดันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีคนในประชาธิปัตย์กลุ่มหนึ่งถ้าพูดกันตรงๆครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์เองนั่นแหละมองเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วประชาชนเนี่ยเขาก็เห็นแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงครับประชาชนทั้งหลายก็รวมตัวกันแล้วก็ออกมาร่วมกับประชาธิปัตย์นั่นละที่สถานีรถไฟสำเสนจำได้ไหมอ๋อจำได้ครับคนจึงออกมากันมากมายแล้วประชาธิปัตย์ก็อยู่บนเวทีนั่งเหมือนผ่าความจริงเลยมีคนประชาธิปัตย์นั่งอยู่ในแถวแล้วก็ผัดกันขึ้นไปปราศัยขึ้นไปพูดจำได้ไหมครับจำได้ครับพอหลังจากนั้นย้ายไปที่ราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพอเหตุการณ์มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของนิรโทษกรรมแล้วมันกลายเป็นว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมต่อไปที่จะอยู่จะต้องลาออกหรือว่ายุบสภาตกลงประชาธิปัตย์เดินต่อได้ไหมในราชดำเนินเสียสิครับอาจารย์ใช่ไหมครับครับเพราะมันกลายเป็นเรื่องในสภาแล้วครับคุณอภิสิทธิ์ที่เคยขึ้นเวทีกับคนอื่นๆในประชาธิปัตย์ก็ต้องสงวนตัวยังเดินต่อไม่ได้ก็หยุดแค่นั้นเคยเดินร่วมกันถึงแค่นั้นก็ต้องหยุดช่วงสามเสนนี่พอได้เพราะมันใกล้ที่พรรคประชาธิปัตย์หรือไงและมันเป็นเรื่องของนิรโทษกรรมมันเป็นเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมแต่พออิชูคือประเด็นเนี่ยมันคืบต่อไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับครับตอนนั้นเนี่ยลุงกำนันก็ดีแกนนำทั้งหลายอีก 8-9 คนนั้นก็ลาออกจากตำแหน่งสสลาออกมาเพื่อทำงานทางมวลชนเป็นประชาชนธรรมดาบางคน ส่วนมากก็ไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกจะมีแต่ลุงกำนันแล้วก็มีคุณวิทยาตอนหลังที่ต้องไปบวชก็ต้องลาออกจากสมาชิกพรรคคนที่ไปบวชลาออกครับเพราะฉะนั้นพอดูภาพตรงนี้อาจารย์พอจะเข้าใจว่าอย่างไรถ้าผมอธิบายความเป็นมาเป็นไปจนถึงจุดนี้ผมมองดูแล้วว่ามันก็เหมือนกับว่าเดิมทีเดียวเล่นในสภาเอาละไปมาเนี่ยอาจารย์จากในสภาเนี่ยแล้วก็รู้เลยว่ามวลชนคนต่างๆทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ทำให้ประชาธิปัตย์ได้คิดว่าเฮ้ยการเมืองเนี่ยถ้าเล่นเฉพาะในสภาอย่างเดียวไม่มีมวลชนสนับสนุนข้างนอกด้วยมันก็ไม่มีทางหรอกที่จะสู้กับรัฐบาลประชาธิปไตยในคราบของเผด็จการหรือแบบทุนสามานด้วยวิธีใดๆก็ตามเล่นกันในสภาอย่างเดียวเมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อไหร่ก็เจ๊งและอาจารย์ผมเองก็ไม่เคยเห็นประชาชนออกมามากที่สุดผมผ่านเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมิฬอะไรต่อมีอะไรที่บอกคนมากมายมหาศาลไม่มีทางเทียบกับครั้งนี้และอยู่ยาว200กว่าวันเนี่ยอาจารย์เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยลุกขึ้นไม่เอาด้วยอาจารย์ก็จะเห็นว่าแกนนำในการชุมนุมเนี่ยก็คือกำนันสุเทพเมื่อพยายามจะขับไล่รัฐบาลนี้ยุบสภาพยายามจะบอกว่าเองไปซะลาออกจะได้เลือกตั้งกันก็ไม่ลาออกแต่ดันจะไปเลือกตั้งกันลูกเดียวใช่ไหมครับอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับจำได้ครับจนในที่สุดก็เลยเกิดความคิดกันขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นให้เป็นการยึดอำนาจโดยประชาชนเห็นประกาศหลายครั้งใช่ไหมครับครับและเราก็คำว่ารัฐาธิปัตย์จึงเกิดขึ้นครับแต่รัฐาธิปัตย์เนี่ยที่เกิดขึ้นโดยประกาศเนี่ยแล้วบรรดาข้าราชการกับทหารไม่มาครับตกลงมันทำได้ไหมไม่ได้ครับแม้จะหลายครั้งหลายหนเท่าที่ผมดูอยู่ในที่สุดก็ยึดอำนาจรัฐไม่ได้เมื่อไม่ได้ในที่สุดลุงกำนันก็เลยบอกว่าต้องชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาจนถึงวันที่26พฤษภาถ้าไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับจะเดินทางเข้ามอบตัววันที่27พฤษภาถ้าผมจำไม่ผิดครับปรากฏว่าพอถึงจุดประมาณวันที่20พฤษภาก็ทหารก็ออกมาประกาศกฎอัยการศึกเพราะว่ามันเกิดเหตุว่ามันจะมีการใช้ระเบิดและมีกองกำลังที่ติดอาวุธจากอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับเข้ามาจัดการและมันจะเกิดการปะทะทำให้สูญเสียตลอดทหารเขาก็ประกาศกฎอัยการศึกจับเอาคนมาพูดกันเอาว่าอย่างไรจะว่ากันและไม่สำเร็จเขาก็เลยต้องยึดอำนาจเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมครับเพราะนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแปลว่า1มีพรรคการเมืองแล้ว2มีพรรคการเมืองอย่างเดียวก็ไม่สามารถแก้อะไรได้ถ้ามีปัญหาก็ต้องอาศัยมวลชนก็เป็นมวลมหาประชาชนลำพังมวลมหาประชาชนอย่างเดียวที่จะยึดอำนาจรัฐให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริงก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จในที่สุดก็ต้องมีฝ่ายทหารหรือกองกำลังเข้ามายึดอำนาจเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยในความรู้สึกหรือความเห็นของผมเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนได้ก็คือ1พรรค2ประชาชนและ3ก็คือกองกำลังอาจารย์กำลังจะนึกถึงแก้ว3ประการของไอ้กี้เหรอ มันตรงกันพอดีเลยอาจารย์เพราะว่าเจ้าอลิสมันนี่พูดไว้ชัดเจนเลยว่าของเราเองมีแก้ว3ประการแล้วคือมีพรรคก็อาจจะขอโทษนะอาจารย์เพื่อไทยมวลชนก็จะเป็นนปช.บรรดาเสื้อแดงและสุดท้ายก็มีกองกำลังที่ประกาศว่าเขามีกองกำลังแล้วกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำจำได้ใช่ไหมจำได้ตกลงเขาเล่นโมเดลนี่อันนี้ดูจะวิเคราะห์ย้อนรอยนะฮะอลิสมันนะเพราะนั้นที่อลิสมันพูดเนี่ยอาจารย์ว่าระบอบทักษิณเนี่ยตั้งแต่ตั้งพรรคมาจนกระทั่งมาการเมืองจนกระทั่งเกิดวิกฤตเนี่ยอาจารย์ว่าเขาใช้ลักษณะอย่างนี้ ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองไหมผมเองเนี่ยอาจารย์ยังจำได้ไหมว่าเคยทำหนังสือรู้ทันทักษิณครับเพราะจะขอเคลมเครดิตเลยเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นผมก็ตามดูเขาอยู่จริงๆแล้วระบอบทักษิณเนี่ยเริ่มจากการตั้งพรรคไทยรักไทยครับซึ่งคนนึกว่าเป็นพรรคของธุรกิจที่จะบริหารราชการแบบธุรกิจจะได้รุ่งเรืองตาดูดาวเท้าติดดินแต่หารู้ไหมว่าพรรคนี้เนี่ยได้รวบรวมบรรดาผู้ที่เก่งในเรื่องมวลชนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมนี่เก่งทางเรื่องมวลชนไหมเก่งเคยเข้าป่าไหมเคยแล้วก็มีคนที่เคยเข้าป่าคนอื่นๆอีกไม่ต้องเอ่ยชื่อละพวกนี้จะเก่งในเรื่องการจัดตั้งมวลชนถูกไหมครับและเข้าใจระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยดีว่าระบบอุปถัมภ์มันเป็นระบบที่คุมคนเพราะฉะนั้นผู้อุปถัมภ์เนี่ยจะเยอะใช้บุญคุณในการคุมคนในท้องถิ่นต่างๆครับเพราะฉะนั้นรวบรวมดึงเอาผู้อุปถัมภ์ในท้องถิ่นเข้ามาด้วยกันครับให้ทักษิณเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ที่อุปถัมภ์ซ้อนผู้อุปถัมภ์คนอื่นๆเข้าไปอีกตกลงมันเป็นการจัดตั้งมวลชนตรงนี้ใช่ไหมครับและขณะเดียวกันทำโพลในพื้นที่ว่าในพื้นที่นี้เนี่ยใครคือผู้อุปถัมภ์ใครคือคนที่จะได้พ็อปปูล่าหรือจะคอยคุ้มครองป้องกันเขาได้ชาวบ้านเขาชอบใครครับก็ดึงคนนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นจัดตั้งระบบที่เป็นพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเกิดขึ้นกับมวลชนมันจึงสัมพันธ์กันแต่ต้นพอคุณทักษิณจัดตั้งและเลือกตั้งครั้งแรกตูมไปมันได้เป็นรัฐบาลด้วยก็เลยเอาเงินของรัฐมาทำประชานิยมลดแลกแจกแถมโอ้ยทีนี้ก็เป็นมวลชนทั้งจัดตั้งและตามกระแสไปด้วยกองทุนหมู่บ้านก็ดีบ้านเอื้ออาทร SME อะไรต่อมีอะไรก็เอาเงินของรัฐออกมาตามระบบอุปถัมภ์ที่มีอยู่ประชาชนก็พอใจโอ้มันก็ติดหนึบเลยสิอาจารย์เอาก็ติดหนึบสิพอติดหนึบเสร็จเรียบร้อยระบอบทักษิณก็เลยเข้าไปซื้อพรรคอื่นควบรวมในสภาให้ได้สภาล่างให้ได้เด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยกลายเป็นเผด็จการสภาล่างและขณะเดียวกันเข้ายึดวุฒิสภาและพอได้วุฒิสภาก็ได้ไปครอบงำองค์กรอิสระอื่นๆรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วพอได้ผลประโยชน์จากการที่ตัวเองเนี่ยได้อำนาจตรงนี้ก็หาผลประโยชน์อาจารย์จะเห็นได้ว่ากรณี Exim Bank ก็ดีกรณีดาวเทียมก็ดีกรณีสัมปทานที่เปลี่ยนเป็นค่าภาษีสรรพสามิตก็ดีขายหุ้นเทมาเซกและไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวก็ดีเรื่องต่างๆมันก็เลยปะทุกันขึ้นมาที่ดินรัชดาจำได้ไหมได้ก็เลยกลายเป็นทุนนิยมสามานที่ปรากฏออกมาประชาชนเริ่มมองเห็นพอประชาชนมองเห็นตรงนี้ลุกขึ้นมาประชาชนลุกขึ้นมาเองเลยจนก่อเกิดพวก NGO พวกประชาชนรวมตัวกันจนเกิดออกมาเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจำได้ไหมที่เราเรียกว่าพวกพันธมิตรนั่นแหละก็เหมือนกับว่ายังไงนี่ด้วยอำนาจรัฐของเขานี่แน่นปึกเลยอาจารย์ในสภาให้10ประชาธิปัตย์100ประชาธิปัตย์ยกมือยกเท้าแบบที่อาจารย์ว่าก็ไม่มีทางคว่ำได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและคราวนี้อาจารย์กระบวนการยุติธรรมที่อาจารย์คุ้นเคยก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ทำไมอาจารย์จำซุกคุดได้ไหมได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตรงไปตรงมาอาจารย์ก็รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยมันมีการใครช่วยวิ่งเต้นคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองปัจจุบันนี้ก็เคยช่วยตอนหลังก็มานั่งเสียใจว่าทำให้ตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขวไปเขวมาในที่สุดก็ออกมาซุกคุดก็รอดอะไรก็รอดใช่ไหมองค์กรอิสระที่จะตรวจสอบก็มีปัญหาใช่ไหมการเลือกตั้งกกตเป็นไง3 หนา 5 ห่วงใช่ไหมโอ้โหปปชขึ้นเงินเดือนตัวเองจำได้ไหมกลุ่มพวกนั้นเขาไปยึดหมดเลยตกลงกระบวนการตรวจสอบก็ไม่มีตกลงประชาชนไม่มีทางเลือกตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่ได้เกี่ยวเลยประชาชนลุกขึ้นมากันเอง6 กลุ่มของประชาชนหลักๆเข้ามารวมกันจึงเกิดแกนนำทั้งหมด6 คน5 พันธมิตร และบวกอีกคนนึงคือสุริยสายจำได้ไหมจำได้ครับพวกนี้จึงมารวมตัวกันเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยระบอบทักษิณอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอรวมตัวกันขึ้นมาก็เกิดเหตุว่าในที่สุดมีรัฐประหารจำได้นะจำได้ครับปี49โดยสนธิบุญยรัตน์กลินใช่ไหมครับครับพอหลังจากรัฐประหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เลือกตั้งกันใหม่ครับก็ปรากฏว่ากลุ่มพวกนี้กลับเข้ามาใหม่อีกใช่ไหมครับครับพอกลุ่มพวกนี้กลับเข้ามาใหม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีอะไรเกิดขึ้นก็แก้รัฐธรรมนูญสิอาจารย์เพราะว่าเอาละเข้ามาก็เรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่แล้วมีเสียงส่วนใหญ่แต่อันหนึ่งซึ่งก่อนจะปลายนี่ก็มีการแก้รัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์ใช่ครับและแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีการในสภามันมีการเปลี่ยนส.ส.กลุ่มหนึ่งเปลี่ยนใจที่เคยสนับสนุนคุณอะไรนะหลังจากคุณสมัครคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ถูกไหมครับมาสนับสนุนประชาธิปัตย์ให้จัดตั้งรัฐบาลพอประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลโดยเลือกกันในสภาคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็มวลชนก็เริ่มของฝ่ายระบอบทักษิณก็เริ่มออกจำได้ไหมอาจารย์ออกแล้วในปี52ปฏิบัติการไม่สำเร็จเหตุการณ์เดือนเมษาสงกรานต์ในที่สุดส่งกลับบ้านประสบการณ์ที่มีรถแก๊สมีอะไรต่อมีอะไรชาวบ้านลุกขึ้นมาขับไล่ไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรียมราชนางเลิ้งผมนี่ยังพอนึกภาพออกนะครับเนี่ยผมไปไวมากกว่าอาจารย์ผมมาเอาปลายพวกนั้นก็เลยกลับไปพอ53กลับมาเที่ยวนี้มีกองกำลังอาจารย์จำได้ไหมทีนี้มันโผล่กองกำลังตรงนี้อ๋อที่มีการชุมนุมแล้วก็มีกองกำลังชายชุดดงชุดดำอะไรตาอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมมี M79 มีอะไรต่อมีอะไรตอนนั้น อันนี้จึงมาแก้ว3ประการที่อาจารย์พูดยังไงล่ะนี่มันปี53แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ความที่เขาพยายามจะมีแก้ว3ประการที่กองกำลังนี่แม้แต่ในกองกำลังปกติเขาก็พยายามเอาพี่เอาน้องพูดง่ายๆว่าสีกากีไม่ต้องพูดถึงยึดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วแต่ในขณะเดียวกันสีเขียวเนี่ยเขาก็พยายามเอาพี่เอาน้องเอาเพื่อนร่วมรุ่นเอาเพื่อนร่วมพ้องเอาน้องร่วมพี่มาพยายามกระจายไปอยู่ในกองกำลังหน่วยต่างๆอันนี้เขาก็พยายามจะซึมอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์พูดง่ายๆว่าจะยึดทหารด้วยอ่ะพูดตรงๆกันนะใช่ไหมสีเขียวของอาจารย์นี่หมายถึงทหารใช่ไหมใช่เขาก็พยายามที่จะดำเนินการให้ได้แต่ต้องให้เครดิตพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีระบบผ่านกฎหมายของสนช.ให้การแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหลายจะต้องผ่านสภากลาโหมที่ประกอบไปด้วยทหารกันเองเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่ให้คนอื่นเนี่ยเขามาแทรกและมาโยกย้ายได้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นเขาก็กินไม่ลงกินอาหารไม่ลงตรงนี้แต่อาจารย์เอาละแม้จะกินไม่ลงแต่ก็พยายามซึมพยายามแทรกถึงขนาดเป็นเรื่องเป็นราวกันหลังจากหมดวาระไปแล้วก็ตามอาจารย์เคยได้ฟังคลิปถังเช่าบ้างไหมโอ้ชัดเจนได้ฟังเขาก็พยายามที่จะแต่งตั้งคนนั้นคนนี้เป็นพวกของเขาว่าในทบจะเอาใครในทอจะเอาใครในทรจะเอาใครใช่ป่ะอาจารย์ใช่ครับนั่นก็แปลว่าเขาก็พยายามจะยึดกองกำลังเป็นฝ่ายสนับสนุนเขาเหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ถ้ากลับมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์หนึ่งผมไม่แปลกใจเลยที่คนที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่กับมวลมหาประชาชนเขากลับบ้านเพราะเขาบอกว่าเขาพยายามแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งคือได้กันไอ้เรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยหยุดยั้งได้แต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้และกำลังจะเกิดเหตุทหารก็มายึดเขาก็ต้องกลับบ้านครับถ้าจะมีเลือกตั้งใหม่เขาก็กลับบ้านเขาผมก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนใช่ไหมครับครับแต่ในขณะเดียวกันผมว่าในพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ผมมองเนี่ยกำลังจะมีคนคิดในลักษณะเป็นทางสองแพร่งไหมแพร่งที่1เป็นประชาธิปไตยเพียว แปลว่าเราประชาธิปไตยไม่เอาอำนาจอื่นไม่เอาทหารไม่เอาการเดินขบวนรวมทั้งเรียกว่าแก้วประการที่สองก็คือเรื่องมวลชนก็แปลว่าไม่เกี่ยวเรามาจากการเลือกตั้งแล้วสู้กันในสภาเพียวๆนะแล้วก็ปฏิเสธอำนาจแบบทหารนะแต่ในขณะที่แบบลักษณะแบบกปปส.ที่คุณสุเทพพูดคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งกันเพียวๆยังไงก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งหรือระบอบทักษิณที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่แท้ที่จริงแล้วอาศัยประชาธิปไตยแล้วคลาบเผด็จการเหมือนที่เคยมีและยังดำรงและคงจะต้องปรากฏต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเอาประชาธิปัตย์เพียวๆมาสู้อาจสู้ไม่ชนะผมคิดว่ามันไม่เป็นสองขั้วที่แยกกันอย่างนั้นหรอกที่อาจารย์วิเคราะห์ว่าประชาธิปัตย์เพียวๆเขาก็คงไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่เฉพาะในสภาเขารู้ว่ามวลชนเนี่ยสำคัญเขาคงสัมพันธ์กับมวลชนผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับและประการที่สองเขารู้ว่าอำนาจบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่อำนาจในรัฐสภาอำนาจทหารอำนาจข้าราชการเนี่ยมันมีก็ต้องประนอมอำนาจเพียงแต่ความแตกต่างของการประนอมอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนคือจะประนอมอำนาจโดยที่ปล่อยให้ทหารเขาดูแลบ้านเมืองไปตลอดอย่างที่ลุงกำนันคิดดีกรีมันต่างกันเท่านั้นเองผมเชื่อว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็มองว่าทหารก็สำคัญแต่อย่าถึงกับออกมาเป็นหัวเรือเลยในระบบรัฐสภาในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้คืออาจารย์เป็นไปได้ไหมที่มีคำพูดออกมาว่าบางกลุ่มกำลังทำตัวเป็นขี้ข้าทหารที่เขาใช้คำอย่างนั้นกันคือเขากับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นประชาธิปไตยต้องไม่อาศัยมันคงมีคนคิดนะครับแต่ว่าแต่ละคนเราปิดกั้นให้เขาคิดแบบสุดโต่งไม่ได้หรอกก็จะมีคนคิดไปมันแต่ว่าเราต้องดูว่าภาพรวมในที่สุดแล้วมันจะออกมายังไงอาจารย์ไปฟังดีกว่าว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาพูดว่าอะไรเมื่อคน8-9 คนที่กลับมาที่พักและก็ให้สัมภาษณ์เมื่อ1-2 วันที่ผ่านมาว่ากรณีนี้เนี่ยสะท้อนอะไรหรือจะฟังจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือคุณอภิสิทธิ์ว่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรครับท่านเหล่านี้ก็เคยยืนยันกับผมมานานแล้วว่ายังมีความคิดที่จะทำงานทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ก็คือต้องยึดอุดมการณ์ของพรรคหลักการของพรรคนะครับเป้าหมายของคนเหล่านี้เขาก็พูดมาตลอดเรื่องการปฏิรูปประเทศเขาก็พูดมาตลอดเรื่องการต่อสู้กับระบอบทักษิณนะครับซึ่งวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยึดถือแนวทางของการปฏิรูปประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศครับท่านเหล่านี้เข้ามาก็ต้องมาอยู่ในระบบของการเมืองพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เป็นประชาธิปไตยอยู่มาได้ก็เพราะความเป็นประชาธิปไตยไปกีดกั้นใครไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผมยังมั่นใจสมาชิกพรรคทุกคนเนี่ยจะตระหนักถึงอุดมการณ์ของพรรคที่ทำให้พรรคอยู่มาได้ทุกคนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์มีวันนี้เนี่ยก็เพราะเรารักษาอุดมการณ์พรรคกันมาเติบโตกันมาทางการเมืองได้เนี่ยก็เพราะพรรคทั้งนั้นนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะไปทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันไม่เคยเป็นพรรคเฉพาะกิจจะทำตัวเป็นพรรคเฉพาะกิจไม่ได้ที่ให้สัมภาษณ์วันนั้นครับคุณถาวรเสนเหนี่ยมที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับเห็นหน้าหนุ่มๆอย่างนั้นนะผมเคยถามอายุโอ้แก่กว่าผมอีก โอ้โห เป็นผู้ใหญ่ในพรรคกลับเข้าไปในพรรคแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ที่น่าสนใจอยากจะเชิญอาจารย์ไปฟังดูว่าคุณถาวรพูดว่าอย่างไรทุกคนที่ไปทำกิจกรรมต่อสู้กับระบอบทักษิณนั้นไม่มีใครลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค204 วันเราได้ทำงานร่วมกับคนของประชาธิปัตย์ร่วมกับมวลมหาประชาชนมากมายสิ่งที่เราต่อสู้และก็ชนะ ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับมวลมหาประชาชนก็คือต่อสู้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอยสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้ 1. เราจะจับมือร่วมกันเหมือนเดิมนั่นแหละในการเดินเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามโรดแมพประการที่ 2 ต้องทำการปฏิรูปประเทศไทยให้ได้อุดมการณ์ของคนประชาธิปัตย์เราสนับสนุนการเลือกตั้งและเดินเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งและเราหาเสียงชูนโยบายต้องการให้ท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าทั้งสองด้านที่อาจารย์วิเคราะห์ขึ้นมาผมว่าเขามีอุดมการณ์ตรงกันคือหนึ่งต้องการปฏิรูปบ้านเมืองไม่ว่าจะแนวพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามต้องการปฏิรูปบ้านเมืองครับสองต้องการสู้กับระบอบทักษิณพูดง่ายๆว่าเห็นว่าระบอบทักษิณนั้นมีปัญหาครับซึ่งทั้งสองทางเนี่ยแต่ว่ายุทธวิธีเนี่ยมันต่างกันหน่อยหนึ่งครับใช่ไหมครับครับฝ่ายทั้งฝ่ายคุณสุเทพฝ่ายคุณสุเทพมองว่าไปมันแบบไทยๆเลยคือตอนนี้เราก็ลองยอมรับว่าทหารเนี่ยเขามีอำนาจและเพราะฉะนั้นเอาทหารเนี่ยเข้าร่วมแล้วก็เอาทหารเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแต่อีกฝ่ายนึงบอกเฮ้ยไอ้ร่วมกันเนี่ยในอุดมการเดียวกันเนี่ยแต่จะเอาทหารเป็นนายกเนี่ยไอ้ระบอบรัฐสภามันพังพินาศเลยแล้วจะไปพูดกับใครที่ไหนประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นทหารนะร่วมได้ก็ร่วมก็ทำหน้าที่ทหารได้ดีที่สุดดูแลด้านความมั่นคงว่าไปถ้าระบบทักษิณมันมีปัญหาก็ต้องพยายามช่วยกันกดดันก็ว่ากันไปนะครับหรือจะเข้าร่วมผมเองก็เคยพูดกับอาจารย์ใช่ไหมเรื่องประนอมอำนาจใช่ครับอาจารย์พูดในสมัยที่เป็นสปช.บอกเลยว่าการที่จะอะไรให้ประเทศนี้มันเดินต่อไปได้หรือแก้ปัญหาได้ไม่ใช่เฉพาะจะมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นคนหลายกลุ่มหลายพวกเป็นผู้ที่มีอำนาจของการเปลี่ยนแปลงทหารก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงครูบาอาจารย์ผู้ใช้แรงงานตลอดจนคนทุกกลุ่มทุกเหล่ามีส่วนในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาในประเทศนี้รวมทั้งสถาบันที่สำคัญทั้งหลายในบ้านเมืองของเราซึ่งไม่จำเป็นต้องสสหรือสวเท่านั้นที่จะต้องแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับใช่อาจารย์เคยพูดไว้และแต่ว่าที่ผมเสนอไว้ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญผมบอกว่าใช้วุฒิสภานั่นน่ะเป็นตัวประนอมอำนาจเมื่อเราคิดว่าทหารและข้าราชการเขาก็มีอำนาจก็ให้เข้ามาอยู่ในสภานั้นแล้วก็จะเป็นสถาบันอื่นๆที่มีอำนาจก็เข้ามาประนอมอำนาจและให้วุฒิสภาเป็นตัวคอยท้วงติ่งยับยั้งกฎหมายยับยั้งหรือตรวจสอบฝ่ายบริหารที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องให้สภาผู้แทนราษฎรเขาตัดสินในชั้นสุดท้ายท้วงติ่งแล้วประชาชนก็จะได้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับและในที่สุดแต่ว่าต้องยอมรับว่าอำนาจของฝ่ายที่มาจากประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นใหญ่กว่าพูดง่ายๆเป็นคนตัดสินในชั้นสุดท้ายแต่ว่าแนวที่คิดว่าเอาวุฒิมาช่วยเลือกนายกเลยเนี่ยมันพัฒนาต่อขึ้นไปอีกอำนาจวุฒิเลยมากขึ้นอีกหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการประนอมอำนาจในระยะเปลี่ยนผ่านได้ไหมล่ะได้เขาก็ถือว่าในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยเอาคนหลากหลายมาประนอมอยู่ใน250ก็เลยมันมีความแตกต่างกันตรงนี้ยังไงล่ะไอ้ได้แต่มันได้ละแต่ว่าดีกรีมันแค่ไหนไอ้เรื่องประนอมอำนาจเนี่ยใช่ไหมครับไอ้เรื่องประนอมอำนาจเนี่ยทุกคนยอมรับละว่าคงจะต้องประนอมนั่นที่ผมเดาเอาเองนะว่าประชาธิปัตย์ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็คงยอมรับแต่เขาก็คงไม่สบายใจถึงกับว่าพอหลังเลือกตั้งแล้วจะไปเอาคุณประยุทธ์มาเป็นหัวหน้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วให้ประชาธิปัตย์กับพรรคอื่นๆเข้ามาสนับสนุนมันดูแปลกๆยังไงแล้วคุณจะไปหาเสียงคุณจะมาบอกว่าคุณมาเลือกตั้งทำไมอ่ะก็ใช้อีกวิธีได้ไหมอ่ะที่มีบางคนคิดว่า ก็ไปสนับสนุนพรรคการเมืองหรือขออภัยนะเขาอาจจะไม่ใช้คำว่าพรรคทหารแต่เป็นพรรคที่มีส่วนร่วมกับทหารช่วยกันเป็นพรรคการเมืองในการทำงานการเมืองแล้วก็ให้ลงเลือกตั้งแล้วก็มาสู้กันในระบอบที่อาจารย์เห็นว่ามีปัญหาเหมือนที่พูดเนี่ยอาจารย์กลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องเสียงแตกไหมฝ่ายที่ไม่เอากับระบอบทักษิณสมมติอาจารย์กับผมสองคนเราไม่เอากับระบอบทักษิณยังไงก็ไม่เอาอาจารย์กับผมรวมกันและเวลาถึงเวลาเลือกตั้งผมเลือกคนหนึ่งอาจารย์ไปเลือกอีกพรรคหนึ่งตกลงเสียงแตกไหมสองพรรคแตกพอเสียงแตกแล้วเนี่ยเผลอเพียงพล้ำไหมเพียงพล้ำฝ่ายระบอบทักษิณไหมเพียงพล้ำอันนั้นก็จะมีปัญหาคล้ายๆกับสมัยพันธมิตรพอเลือกตั้งจำได้ไหมพันธมิตรเลือกพอมันมีการเลือกตั้งแล้วในที่สุดพันธมิตรตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วไปไม่ได้ในที่สุดก็เลยบอกว่าโหวตโนเสียงก็เลยฝ่ายที่จะต่อสู้กับระบอบทักษิณเสียงก็ลดลงเพราะว่าคุณไปโหวตโนคือไม่โหวตเป็นล้านเสียงเยอะเลยตกลงก็แพ้ในที่สุดไอ้อันนี้ก็จะขับกลับมาอีรอบเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าผมเนี่ยแววหรือดูรูปการเนี่ยมันคงจะออกมาอย่างนี้หรือเปล่าก๊อกแรกพรรคประชาธิปัตย์คงเอาหัวหน้าพรรคไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าก๊อกที่หนึ่งไม่สำเร็จอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องดูว่ามติของพรรคจะว่ายังไงก็อาจจะเอาพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นก๊อกที่สองอาจจะเป็นไปได้ไหมนี่ผมใช้นั่งเทียนเลยละนั่งเดาดูเลยเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏและเกิดขึ้นอาจารย์ว่าเป็นแนวทางเดียวกันในการต่อสู้กับระบอบทักษิณใช่แต่ยุทธวิธีต่างกันไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของความแตกแยกผมไม่ได้มองว่าอย่างนั้นผมมองว่าเขามีอุดมการณ์ในการต่อสู้ที่ไม่เอาระบอบทักษิณเป็นระบอบเผด็จการทุนนิยมสามัญไม่ว่าทุนนิยมสามัญจะเป็นแบบทักษิณหรือใครขึ้นมาก็ตามในแนวนั้นเนี่ยรับไม่ได้เป็นเผด็จการรัฐสภาแบบนั้นรับไม่ได้ก็ต้องสู้กันแต่วิธีการเท่านั้นแหละว่าจะเอาใครเป็นหัวในการสู้แต่ถ้าในที่สุดถึงขนาดบอกแตกไปตั้งพรรคใหม่เลยมันก็เป็นไปได้อย่างนี้แตกไปตั้งพรรคใหม่เลยประชาธิปัตย์ทั้งสองอันแต่ผมว่าโอกาสไม่เยอะถ้าแตกไปอย่างนั้นก็ประชาธิปัตย์ก็เคยแตกมาหลายครั้งเนี่ยอาจารย์ก็แตกถ้าอย่างนั้นก็แพ้ใช่ไหมผมว่าแพ้ผมวิเคราะห์ว่าแพ้นะครับแต่ถ้าไม่แตกและรวมกันได้ทั้งหมดผมอยากจะเห็นว่าอย่างนี้ปฏิรูปการเมืองในระบอบรัฐสภาประชาธิปัตย์หรือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขามุ่งมั่นมากเขาให้ทำตรงนี้ให้ได้ปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนกำนันสุเทพมุ่งมั่นมากทำเรื่องปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มันมีองค์กรของภาคประชาชนขึ้นมาเพื่อค้ำเพื่อตรวจสอบฝ่ายการเมืองในสภาและคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นคนที่มีความสามารถก็ปฏิรูปราชการปฏิรูปทหารและตำรวจอาจารย์ว่าถ้า3คนนี้ร่วมกันและปฏิรูป3ด้านนี้อาจารย์จะว่าอย่างไรโอ้โหบ้านเมืองมันก็เดินไปได้เลยแล้วก็ไปด้วยกันอาจารย์แต่ถ้าต่างคนต่างแตกกันไปนะแพ้แน่อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ถอนพิษเรื่องนี้เราหยุดพักกันก่อนประเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ว่าที่อาจารย์ตั้งประเด็นว่าที่พลเอกประยุทธ์อยากจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันจะทำกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกัน